Nice Life Nice Life ร่วมเส้นทางโดยร้านโบราณคลาสสิกจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งสไตล์คัสตอมทรัคเกอร์และรถคลาสสิกโทร0897661966ร้านสยามยนต์สุพรรณบุรีจำหน่ายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ทั้งใหม่และเก่าทุกยี่ห้อโทร0355111636 The Keeper by กังหันทองรับผลิตเสื้อครบวงจรเย็บปักถักสกรีนโทร02415 3956เว็บไซต์ไทยสกูตเตอร์ .com เว็บไซต์รถคลาสสิกแห่งแรกในเมืองไทย WCG Diamond ลงทุนเพชรอย่างชาญฉลาดโทร0994566382นายป้อมซุปเปอร์เล้งนุ่มเด็ดแซ่บจี๊ดโทร0917363393มาแล้วต้องลองบรรยากาศตอนนี้นะครับช่วงครึ่งบ่ายหลังนี้นะครับจะเป็นเรื่องของการฝึกทักษะการขับขี่นะครับเดี๋ยวเรากำลังด้านหลังนี้นะครับก็คือจะเป็นเรื่องของการกำลังบอกเทคนิควิธีการขับขี่การจอดการต่างๆเดี๋ยวนี้เรามาตามเก็บภาพกันแล้วเรามาดูกันดีกว่าเรามาลองขี่กันดูว่าทักษะที่เขาได้สอนกันไปได้บอกกันไปเนี่ยเราจะทำได้จริงไหมนะครับตามมาสวัสดีครับผมชื่อม่อนอุบลครับขับรถมาจากอุบลราชธานีครับประมาณ700กิโลครับ Honda Dream 100ครับตูดเป็ดครับคันนี้เลยครับเมื่อปีที่แล้วนะครับที่ CPT รุ่น6ที่สุพรรณบุรีนะครับผมก็ได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งที่แล้วนะครับแล้วก็ครั้งนี้ที่ผมกลับมานะครับก็คืออยากจะมาแชร์ความรู้สึกเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์คลาสสิกนะครับว่ารถมันทํากิจกรรมอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ในปัจจุบันนะครับรถคลาสสิกก็เป็นที่นิยมของคนรุ่นใหม่ด้วยนะครับสวัสดีครับพี่บ้างคุณเจนมาจากไหนสระบุรีครับผมสระบุรีครึ่งวันเช้าได้อะไรไปบ้างดีกว่าครึ่งวันเช้าโอ้ได้เพื่อนเลยครับผมรู้จักพี่ๆนานาที่ไม่เคยเห็นกันอย่างที่พี่ตั้มว่าก่อนหน้านี้ครับมาเราแอดเฟซกันแล้วรู้จักกันมีเพื่อนมีฝูงครับคนไหนที่ไม่ชอบเราไม่ใช่ปล่อยเขาไปเราเดินทางของที่เราชอบดีกว่าไปในทางแนวเดียวทางกันเอ้แนวทางเดียวกันครับผมมีอะไรจะเชิญชวนฝากท่านผู้ชมไหมครับว่าปีนี้พลาดปีหน้าถ้ามีกิจกรรมแบบนี้อีกเชิญชวนหน่อยครับมาเถอะครับผม CPT ให้มากกว่าที่เป็นรถคลาสสิกปกติครับนะเงินไม่เสียครับลองมาสักครั้งนึงครับแล้วคุณจะหลงรัก CPT ครับผมสุดยอดขอบคุณมากครับเป็นยังไงบ้างครึ่งวันเช้าที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างก็สนุกดีครับแล้วก็ได้ความรู้ใหม่ๆครับวันนี้ที่มาก็อยากจะมาตั้งแต่หลายครั้งละพอดีว่าครั้งนี้พอดีมีโอกาสพอดีไม่ไกลมากอยู่ใกล้บ้านแค่100กว่าโลเอง100กว่าโล100กว่าโลเองครับพี่ได้ไปเยอะมั้ยจากครึ่งวันที่ผ่านมามีความรู้สึกมันมีบางสิ่งบางอย่างก็เราไม่ได้จากที่นี่แล้วก็ได้แชร์ประสบการณ์จากเพื่อนๆใหม่ๆด้วยนะครับมีทั้งให้และรับใช่ครับผมเมื่อเช้านี้สวัสดีครับมาพูดคุยกันหน่อยดีกว่ามาจากไหนแนะนำตัวกันหน่อยค่ะชื่อยุ้ยสหายชนมาจากชลบุรีค่ะเป็นไงบ้างวันนี้ครึ่งวันแรกที่ผ่านมาได้อะไรบ้างได้อุดมการณ์ได้ความคิดแตกต่างได้ความคิดหลายๆมุมมองที่พี่ๆ CVT คิดยังไงน้องๆคิดยังไงคนที่อื่นก็อาจจะคิดยังไงเขาอาจจะไม่คิดเหมือนเราก็ได้มุมมองมาได้แน่นอนแน่ๆได้ค่ะวันนี้ครึ่งวันหลังก็จะมาลองขับขี่เขาดูครึ่งวันแรกที่เรามีการพูดคุยไปแล้วได้อะไรไปบ้างก็ได้รู้จักพี่ๆเมื่อกี้ยังพิ้วอยู่เลยอ่ะพี่ๆเพื่อนนะได้เพื่อนเยอะแน่ๆที่แน่คือได้ความเป็นกันเองได้ความอบอุ่นผมเพิ่งจะมาครับครั้งแรกเป็นมาไหนไหนมาจากการครับการจันทบุรีครับก็คืออบรมครึ่งวันเช้าไปแล้วเดี๋ยวท่านทีมงานจัดก่อนนะครับได้มุมมองนอกจากมุมมองแล้วได้อะไรอีกมันใกล้ไปพี่กายได้ความรู้และอุดมการมันไม่ใช่เบรกพี่ใช้เบรกทุกยกพี่ทีนะครับครับผมว่าได้ความรู้เยอะมากในเรื่องของการปรับตัวทัศนคติการมองคนอื่นการมองรถอะไรประมาณนั้นครับก็คือได้ประโยชน์
โดยตรงภาพที่คิดไว้ตอนแรกกับภาพที่ได้มาเจอมันแตกต่างกันไหมแตกต่างกันเยอะครับคือที่ออกมานี่มันแบบว่าได้ความรู้ความคิดแลกเปลี่ยนกันแล้วก็การขับรถอะไรดีขึ้นก็เลยมันก็เป็นแนวทางที่เราใช่ครับเราชอบเพราะว่าผมเป็นคนชอบเก็บรถเยอะรถเก่าไม่รู้ว่ารุ่นไหนรุ่นอะไรเราชอบเราก็เก็บเยอะคือเราชอบครับตรงนี้มันใช่สำหรับเราครับเพราะว่าจากแนวทางที่เราเคยไปเดินทางมาอย่างนี้มันก็เริ่มจะไม่ใช่สำหรับเราเพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปแต่ว่าความคิดของเรามันเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ครับนะผมติดตามมานานแล้วนะแต่ว่าเหมือนรอกันว่าจะมีแม้แต่ครั้งที่มาจัดในเขตนครปฐมบ้านเราก็แล้วก็มีจริงๆแล้วผมก็ไม่พลาดโอกาสที่จะมาไม่พลาดที่จะมาย่อจริงๆเป็นไงครึ่งวันเช้าเป็นไงบ้างโอเคครับโอเคประทับใจวันนี้มากันเยอะมากสุดยอดนะครับได้อะไรบ้างจากวันนี้อ๋อนี่แต่วันนี้ได้เพื่อนเยอะมากเลยวันนี้ได้แฟนยังไงผมปาล์มนนท์มิงครับก็ครึ่งวันแรกก็โอเคเลยครับรู้สึกดีมากเลยครับก็ได้มุมมองต่างจากพี่ๆทุกคนนะครับว่าเราควรจะปฏิบัติตัวยังไงหรือว่าวางตัวยังไงในวงการโลคาสิกของเราให้เป็นในทางที่ดีต่อไปครับอันนี้เป็นผู้หญิงที่มาอบรมด้วยครึ่งวันแรกเป็นไงบ้างสนุกมากแนะนำตัวก่อนแนะนำตัวก่อนชื่อแตนค่ะมาจากไหนมาจากนครก็คือครึ่งวันแรกที่ได้มีการไปพูดคุยกันได้อะไรบ้างวันนี้โอ้ได้เพื่อนใหม่อันดับแรกได้เพื่อนใหม่แล้วก็ได้ความรู้เยอะเลยแนะนำตัวหน่อยชื่อเอ็มครับมาจากตัวเมืองนครปฐมครับเจ้าถิ่นครับผมครึ่งวันแรกได้อะไรไปบ้างดีกว่าได้ความรู้เกี่ยวกับมอเตอร์คลาสสิกเยอะมากแล้วผมเองก็เป็นคนที่รักรถคลาสสิกมากผมว่าผมชอบครับงานนี้มันใช่สำหรับเราใช่ครับได้รู้ได้ยินในสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนว่าทักษะแนวคิดของคนละมุมมองเนี้ยว่าเขามีอะไรกันบ้างมันจะต้องไม่ใช่ว่าแยกแยะว่าต้องยังรู้อย่างนี้ก็คือเข้าใจความรู้สึกของคนที่ใช้รถมันคนละความรู้สึกกันแต่อาจจะมีใจเดียวกันประมาณนั้นนาเล็กถังเดียวเที่ยวทั่วไทยครับนาเล็กได้อะไรไปวันนี้หนึ่งอย่างที่ได้แน่นอนครับคือความรู้แล้วก็มิตรภาพใหม่ๆครับผมก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีครับเราได้เจอเพื่อนใหม่ได้พูดคุยเหมือนคล้ายๆคนสไตล์เดียวกันคันเดียวกันได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกันมากขึ้นนะครับก็ถือว่าในครึ่งวันแรกก็ดีมากตามดูบรรยากาศของการฝึกอบรมทักษะในการขับขี่มีการทรงตัวมีการขับขี่มีการจอดมีการขึ้นรถเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าแล้วคุณจะรู้ว่าวันนี้CPT โครงการคลาสสิกไบค์ไทยแลนด์เนี่ยให้อะไรคุณมากกว่าที่คิดแล้วมาติดตามกับรายการเชฟแมนไม่เป็นไรดีกว่าครับตามมาดูกันขี่กันหน่อยดีกว่าเพิ่งหัดขี่เมื่อวานด้วยไม่รู้วันนี้จะพาล้มหรือเปล่าใครใช้เบรกนะครับใครทำเวลาได้เร็วมั้งนะครับจริงๆเวลาต้องกลับด้วยนะครับมาเลยครับต้องเบรกนะฮะใช้เรา